โอเคครับผมโยนไฟล์ไปในกลุ่มไลน์เนาะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ในกลุ่มไลน์ที่ผมโยนเข้าไปให้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้บรรยายนะเผื่อจะได้โน้ตไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราผมเลคเชอร์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคะแนน5คะแนนสำหรับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะพูดคุยกันแล้วก็เผื่อจะได้เทคโน้ตแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยนะครับมี5คะแนนนะสำหรับวันนี้นะครับนะครับโอเคนะครับใครโหลดได้ไม่ได้ยังไงแจ้งมานะแจ้งมานะครับโอเคดาวน์โหลดไฟล์กันก่อนนะครับไปสบายนะไปสบายนะครับสบายสบายโอเคนะครับใครได้ไฟล์แล้วช่วยกดเลข5เข้ามาในแชทให้หน่อยครับจะได้ทราบว่าทั่วถึงกันดีแล้วหรือยังเปิดได้ไหมครับได้นะได้นะโอเคโอเคครับขอบคุณมากทุกวันนี้อาจารย์สอนออนไลน์เหมือนขายของยังไงไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยววิดีโอเลคเชอร์เดี๋ยวจะบันทึกไว้ให้แล้วอัปโหลดไว้ให้ใน YouTube เนาะเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้นะครับโอเคร้อยดีนะครับอ่ะไปกันเลยนะไปกันเลยนะครับโอเคเนาะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็คือว่าผมปรับเนื้อหาอย่างที่บอกผมปรับเนื้อหาเพื่อให้ง่ายสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในเบื้องต้นนะครับครึ่งเทอมแรกนะครับก่อนถึงสัปดาห์ที่5เนี่ยเราจะเน้น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของ composition นะครับ element แล้วก็ composition นะครับ element กับ composition ในการถ่ายภาพนะครับเรื่องที่สองที่เราจะเน้นก็คือเรื่องแสงนะครับแสงการจัดแสงแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องของแสงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเน้นในครึ่งเทอมแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ setting ค่ากล้องบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพยายามจูนให้นะว่ามือถือของคนนั้นปรับอันนั้นได้มือถือของนี้ปรับนี้ได้แต่เรามีความเข้าใจที่ต้องเข้าใจเรื่องของไวบาลานซ์เรื่องของ ISO เรื่องของหน้ากล้องต่างๆนะถ้าใครโทรศัพท์ใครมีโหมดโปรโหมดแรงต่างก็จะได้เข้าใจเรียนรู้นะครับทีนี้วันนี้เป็นเรื่องของ art element นะครับแล้วก็ composition นะครับ for photography ก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะในวงการศิลปะครับมันไม่ใช่แค่ช่างภาพเท่านั้นนะครับที่ใช้หลักการนี้จริงแล้วคนที่เคยทำงานศิลปะทุกคนนะครับทุกแขนงหรือแม้กระทั่งทุกสาขาวิชาผมเชื่อว่าพวกเราเรียนศิลปะมาทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับทุกคนรู้จักคำว่าart element นะครับหรือว่าองค์ประกอบทางศิลปะนะครับแล้วอีกคำหนึ่งก็คือ composition หรือการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะนะครับหลักการมันก็มี2ตัวแค่นั้นแหละนะครับใช้เหมือนกันหลักการเหมือนกันเลยแต่ว่า for photography ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเช่นถ้าคุณเป็นจิตรกรวาดภาพใช่ไหมครับจิตรกรสมมติคุณเป็นสีน้ำมันเนี้ยคุณก็ใช้art element นะครับมาจัด composition ลงบนผืนผ้าใบแต่ว่าความเป็นช่างภาพเนี่ยมันก็ใช่เหมือนกันครับใครใช้ art element เหมือนกันแต่ว่ามาจัดลงในรูปที่เราถ่ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเราเขียนภาพเหมือนกันแต่ว่าเราใช้วิธีการเขียนภาพด้วยแสงนะครับมันก็เลยทำให้มีความแตกต่างเรื่องของ art element กับ composition นิดนึงนะครับที่เราจะต้องใช้สำหรับช่างภาพโดยเฉพาะนะทุกคนในคลาสนี้เป็นช่างภาพนะโอเคนะครับผมนี่คือเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับมีประเด็นอยู่3เรื่องใหญ่ๆแล้วก็1กิจกรรมนะครับภาพที่เห็นในสไลด์ทั้งหมดนะผมพยายามจะใช้ภาพที่ใช้จากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อาจจะใช้จากกล้องบ้างนะครับเดี๋ยวมีรูปไหนที่ผมใช้ผมก็จะบอกนะครับเนาะแล้วก็ภาพที่เห็นในสไลด์นี้เป็นภาพ
นะครับถ้าสนใจภาพตัวไหนจะถามเป็นพิเศษเนี่ยถามได้เลยนะครับสามารถอธิบายได้หมดเลยว่าภาพไหนถ่ายที่ไหนอะไรยังไงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้นะครับสมมุติว่าในฝั่งสถาปัตย์เองอยากรู้เกี่ยวกับภาพที่เป็นโทนแบบนี้ถ่ายยังไงหรือสงสัยภาพไหนที่อยู่ในสไลด์เนี่ยสามารถถามผมได้รวมถึงสำนักการจัดการด้วยนะครับเนาะก็เหมือนกันเลยนะครับภาพถ่ายโปรดักต์ภาพถ่ายอาหารที่อยู่ในนี้ก็ผมถ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรเราพูดคุยกันนะครับวันนี้3คอนเทนต์แรกก็คือทำความเข้าใจเรื่องแนวคิดของ Art Element กับ Composition ให้ดีซะก่อนว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเคยเรียนกันมาแล้วแต่ว่าผมว่ามันลืมกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้กันอยู่ตลอดนะครับหรือในเชิงสถาปัตย์เราอาจจะใช้ในสาขาที่มันแตกต่างกันไปนะครับหรือในเชิงการตลาดเราก็ห่างหายกันมานานก็มารื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับว่า Art Element กับตัว Composition สำหรับการถ่ายภาพมันเป็นยังไงนะครับข้อที่2ก็จะไปลงลึกเรื่องของ Element นะครับ Element ว่ามีอะไรบ้างครับมันองค์ประกอบของการถ่ายภาพที่จะเอามาอยู่ในเฟรมภาพเนี่ยแล้วก็ข้อที่3ก็คือพื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้นเฮ้ยว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับมันมีหลักการยังไงแล้วก็ข้อสุดท้ายก็อาจจะเป็นภาพที่เป็นตัวอย่างนะเป็นเคสสตัดดี้แล้วก็มีงานในนักศึกษาทำนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ส่งภายในวันนี้เลยนะครับเนาะถามนักศึกษาถามอะไรถามมาได้ในแชทนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูแชทตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเห็นเราจะเหลือบไปตอบนะครับเนาะถ้าผมพูดเร็วไปยังไงแจ้งได้นะครับแจ้งได้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาสายก็ตื่นเต้นนะครับอันนี้คือแนวคิดของเรานะครับทีนี้ในเอานิยามความหมายหรือคอนเซปต์ของมันก่อนนะครับความหมายหรือคอนเซปต์ของมันเนี่ยเขาบอกว่าโฟโต้คอมโพสิชันหรือว่าการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะเนี่ยทางการถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับการเอาองค์ประกอบต่างๆมาวางไว้ในกล้องอะนะครับถ้าในคำนิยามความหมายเนี่ยครับมันมีช่างภาพชื่อดังคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอดัมลองนะเป็นโฟโตกราฟเฟอร์คนหนึ่งแล้วก็คือเขาพูดไว้ได้ดีนะครับผมเห็นประโยคนี้ผมก็เลยอยากเอามาให้คุณดูนิดนึงเขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยนะครับทำหน้าที่เอาองค์ประกอบต่างๆมาจัดวางไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันกับเฟรมผ้าใบแหละนะครับแต่ว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยมันกลายเป็นช่องมองภาพมันกลายเป็นกระดาษที่เราพิมพ์รูปนะครับเพราะฉะนั้นคอมโพสิชันนะครับมันก็หมายถึงวิธีการที่จะช่างภาพจะเอาองค์ประกอบต่างๆมาจัดเรียงลงไปบนหน้าเฟรมที่เราจะถ่ายภาพนั่นเองนะครับเนาะเช่นถ้ามองเห็นภาพทางด้านซ้ายเนี่ยนะภาพถ่ายวัดพระธาตุอย่างเงี้ยนะครับรู้ได้ยังไงว่าควรจะวางวัดพระธาตุอยู่ตรงไหนแล้วทำให้มันน่าสนใจวางวัดพระธาตุยังไงให้สวยมีคนเดินหรือเปล่าหรือไม่มีคนหรือว่ามีการคิดไว้ก่อนไหมครับว่าฉากหลังที่มันเบลอนั้นสาสังเกตเห็นว่าจะมีฉากหลังที่มันเบลออยู่นะครับเขาคิดยังไงที่เขาจะทำให้ฉากหลังมันเบลอและได้ก้อนเมฆที่มันเบลอแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการวางคอมโพสไว้ก่อนนะครับแต่ภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผมไม่ได้ถ่ายเองนะผมไม่ได้ถ่ายเองภาพที่อยู่ในเฟรมนะเอาภาพไปอยู่ในเฟรมก่อนที่รูปพระธาตุผมไม่ได้ถ่ายเองแต่ช็อตเนี้ยผมเป็นคนถ่ายผมเอาเฟรมซ้อนเฟรมอีกทีนึงนึกออกไหมคือผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่าผมจะถ่ายภาพเนี้ยยังไงให้สวยแต่พอดีวันที่ไปเนี่ยก็ไปลูกชายไปด้วยนี่ลูกชายผมแล้วก็เขาก็ไปเล่นอะไรอย่างเขาแล้ววันนั้นเขาเพิ่งได้สีฟ้าๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าแว่นขยายช่วงนี้เขาชอบแว่นขยายก็จะไปส่องทุกๆอย่างคือพอผมเห็นช็อตเนี้ยผมก็เลยมองว่าเอ้ยผมอยากถ่ายให้ติดรูปคนเข้าไปด้วยผมก็เลยจัดเฟรมใหม่มีองค์ประกอบที่เป็นเด็กเข้าไปกำลังส่องอยู่ที่ยอดพระธาตุนะฮะแล้วก็เลยถ่ายช็อตนี้มาต้องการใช้เฟรมอินเฟรมนะก็คือการจัดวางคอมโพสิชันของผมก็คือใช้ภาพที่มีอยู่แล้วกับคนที่เติมเนื้อหาเรื่องราวเข้าไปบวกอากับกริยาเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดการเอาคนต่างๆการเอาอิเลเมนต์ต่างๆเข้าไปใส่การเอาวางกรอบสี่เหลี่ยมทำไมต้องอยู่ตรงกลางอยู่ซ้ายอยู่ขวาบนล่างโทนสีต่างๆแบบนี้เรียกว่าการเอาองค์ประกอบองค์ประกอบในภาพนี้ก็เช่นเด็กใช่ไหมครับโทนสีเช่นกรอบภาพเช่นอื่นใดก็แล้วแต่แสงมาวางด้วยกันวางด้วยกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็คือ
มีมอเตอร์มีถังน้ํามันมีหม้อน้ําแล้วเอามาประกอบได้ไงให้มันสวยเป็นบอดี้ที่มันดูดีนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับช่างภาพก็ทําหน้าที่แบบนั้นนะครับแต่นี้มันจะมีอยู่2คําเนาะมันจะมีอยู่2คํานะครับที่นักศึกษาอาจจะต้องทําความเข้าใจก็คือคําว่า art element art element เนี่ยหมายถึงองค์ประกอบหมายถึงส่วนต่างๆที่มันประกอบเข้าไปแต่ว่าคำว่า composition เนี่ยหมายถึงการจัดวางถ้านักศึกษาในสายสถาปัตย์เนี่ยผมว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีแหละเพราะเราก็เพิ่งจะสอบความถนัดมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะรู้ดีว่าตัว art element นะครับมันหมายถึงองค์ประกอบแต่ว่าตัว composition คือหมายถึงการเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาจัดวางนะครับถ้าเห็นภาพบนขวาเห็นไหมฮะใครยังไม่ทานข้าวเช้าเนาะบนขวาเนี่ยคุณเห็นว่าถ้วยติ่มซำถ้วยติ่มซำจะมีทั้งทรงกลมนะครับมีหลายๆอันนะครับมีด้านขวาตรงนี้เห็นไหมฮะมีถ้วยเกาเหลามีถ้วยก๋วยจั๊บมีผักมีข้าวสวยนะครับการจัดถ้าเทียบกันในภาพเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยคือเห็นไหมฮะวงกลมวงกลมวงกลมแต่การจัดวางคือเอาทุกอย่างมาอยู่ได้ยังไงแล้วให้รู้สึกเป็นยูนิตี้ให้รู้สึกมีเอกภาพให้รู้สึกเกิดจุดเด่นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเอาอิเลเมนต์มาจัดคอมโพสิชันหลักๆเลยคือเราต้องการให้มันเกิดจุดเด่นจุดเด่นจุดขายในภาพก็แล้วแต่เพราะการถ่ายภาพมันต้องมีเรื่องเล่าถูกต้องไหมเราต้องการเล่าอะไรออกไปจากภาพนั่นแหละคือจุดที่เราต้องการที่จะเน้นใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ของการวางคอมโพสิชันกับการใช้อิเลเมนต์บางอย่างก็เพื่อต้องการเน้นจุดที่เราต้องการนำเสนอนะครับอย่างภาพนี้ขวามือไหมครับผมก็ต้องการนำเสนอรูปอาหารเช้าใช่ไหมครับที่มีติ่มซำมีนู่นนี่นั่นแต่จัดวางยังไงนั่นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันภาพด้านล่างซ้ายไหมฮะเป็นรูปเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่เมล็ดข้าวสีดำนะครับทำไมถึงจัดวางไว้ตำแหน่งนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างแสงแล้วทำไมถึงใช้ระยะที่เรียกว่าชัตเตอร์เห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าฉากหลังเนี่ยเบลอละลายจนไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเลยใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างกันกับภาพบนเห็นไหมภาพบนเนี่ยผมพยายามให้มันชัดทั่วทั้งหมดเพราะต้องการให้เห็นตัวอ็อบเจกต์ของอาหารแต่สังเกตดูภาพล่างนะภาพล่างผมต้องการให้เฉพาะเม็ดข้าวมีความชัดเพราะผมต้องการเน้นหรือให้ลูกค้าหรือให้คนที่มาดูภาพเนี่ยเห็นภาพตรงนี้ชัดที่สุดอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นผมก็เอาออกไปโดยใช้วิธีการเบลอด้วยเลนนะครับภาพขวามือนักศึกษาดูนะครับภาพนี้ผมต้องการผมถ่ายที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทคบางนาผมลงรถไฟฟ้าตรงสถานีนั้นแล้วระหว่างที่เดินเข้าศูนย์ไบเทคเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งที่จะเห็นตัวอาคารระเกะระกะเลยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเป็นพุ่มไม้อยู่แน่นมากเลยคือผมแค่รู้สึกตอนถ่ายว่าเออมันคอนทราสต์ดีด้านล่างเนี่ยต้นไม้คลุ้มเลยแต่ข้างบนแบบเป็นเสาระยงระยางเลยผมต้องการสื่อให้เห็นว่าในลักษณะคอนเซ็ปต์ของความเป็นป่าในเมืองเพราะฉะนั้นผมเวลาผมถ่ายผมก็จะเก็บความเป็นป่าไว้อย่างเงี้ยเหมือนว่าเป็นฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังผมจะใช้เป็นตัวอาคารเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการสื่อแนวคิดอันเนี้ยนะครับการจัดวางเห็นไหมฮะมีการจัดวางที่ไล่เรียงกันไปนะครับให้เห็นถึงคอนทราสต์ตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีขาวนะครับมีจุดเด่นมีจุดขายเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเอาองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมาเรียงลำดับมาร้อยเรียงนะครับให้มันมีความน่าสนใจในภาพนะครับจะทำยังไงมีสูตรสำเร็จเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะถามได้นะครับนักศึกษานะทีนี้แนวคิดของการสร้างคอมโพสิชันก่อนนะครับแนวคิดของการสร้างคอมโพสิชันเนี่ยนะครับคือ การถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะการถ่ายรูปในเชิงพาณิชย์ที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะครับก็ในเชิงพาณิชย์ของการตลาดเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณต้องเอาภาพสินค้าภาพ product ภาพอาหารไปเพื่อที่จะใช้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทำแบรนดิ้งหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในเชิงสถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกันครับการนำเสนอแบบการนำเสนอโมเดลหรือว่าการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลบางอย่างก็ใช้ภาพถ่ายทีนี้ในเชิงของโฟโตกราฟีในครั้งนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าข้อแรก art element คือองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเอามารวบรวมเป็นคอมโพสิชันใช่ไหมฮะ Art Element บวกคอมโพสิชันบวก Storytelling การเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับการเล่าเรื่องด้วยภาพ3สิ่งเนี้ยประกอบกันเนี่ยมันจะกลายเป็นพาณิชย์ศิลป์เป็นโฟโตกราฟีเป็นคอมเมอร์เชียลโฟโตกราฟี
อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพในเชิงของไฟอาร์ตนะซึ่งเขาก็มีวิธีการเล่าเรื่องเหมือนกันแหละนะครับแต่นี้เราจะพูดถึงเรื่องของอาร์ตเอเมนต์คอมโพสิชันแล้วก็สตอรี่เทลลิ่งในเรื่องของภาพถ่ายนะครับเนาะภาพบนซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีอยู่4รูปใช่ไหมภาพบนซ้ายเป็นภาพที่ผมถ่ายจากตลาดสดบนขวาผมถ่ายจากห้างเอสพนาดถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ด้านล่างซ้ายผมไปเที่ยวที่เชียงใหม่จะเห็นว่าหลังคามีโบสถ์ที่มีรูปเงาของตัวอาคารสถานที่แล้วก็ล่างขวาเห็นไหมครับผมถ่ายรูปไอศครีมของร้านหนึ่งนะร้านแสงแดดนะครับไอศครีมมังคุดนะครับที่ร้านแสงแดดนะครับก็ต้องการเอามาให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันทั้งเรื่องของสีเส้นจุดและหน้าต่างๆเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เนาะนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเข้าใจแล้วก็คงไม่มีอะไรยากสำหรับการเข้าไปในรายละเอียดต่อไปเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของอิเลเมนต์เฉพาะอิเลเมนต์นะเฉพาะอิเลเมนต์กันนะครับเช่นภาพขวามือขวามือบนเห็นไหมมีทะเลมีก้อนหินมีเด็กภาพล่างขวาเห็นไหมครับมีถ้วยขนมมีสังขยามีโต๊ะมีอื่นใดก็แล้วแต่มีขนมอันนั้นถือว่าเป็นอิเลเมนต์แต่การจัดวางนะครับเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนะครับหรือแม้กระทั่งภาพซ้ายด้านล่างอย่างเงี้ยมีตึกเก่าๆแล้วก็มีเนนองค์นึงที่ห่มผ้าห่มจีวรสีส้มเดินแฟบเข้ามานะครับอิเลเมนต์เหล่านี้คือถ้าเป็นการทำกับข้าวมันเหมือนวัตถุดิบเช่นคุณจะทำผัดกะเพราสักจานนึงอิเลเมนต์มันคือพริกกระเทียมใบกะเพราใช่ไหมครับคือจะเป็นหมูจะเป็นไก่จะเป็นหมึกหรือจะเป็นอื่นใดก็แล้วแต่อิเลเมนต์เปรียบเหมือนวัตถุดิบใช้คำนี้น่าจะดีนะทีนี้ในการทำผัดกะเพราเนี่ยผมมองว่าตัวกะเพราก็น่าจะสำคัญที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นในการทำผัดกะเพรามันก็ต้องมีใบกะเพราผัดแล้วมันก็ได้กลิ่นกะเพรานั่นเช่นเดียวกันครับในการถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันมันต้องมีจุดเด่นองค์ประกอบอะไรที่เราต้องการให้เกิดจุดเด่นเราก็ต้องนำเสนอไปทิศทางนั้นเนาะทีนี้ในภาพโดยรวมในภาพโดยรวมนะครับเรามีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด8ชนิดในตำราหลายๆตำราอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าทฤษฎีไหนที่เราเอามาจับนะครับซึ่งถ้าเป็นของตัวผมเองที่สรุปมานะครับผมขอสรุปไว้ว่ามันมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด8องค์ประกอบเนาะที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนรอบนี้นะครับองค์ประกอบแรกคือจุดนะครับจุดเล็กๆนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือเส้นนะครับองค์ประกอบที่3ก็คือรูปร่างรูปทรงจะเห็นได้ว่าพอมีแอนมันมีรูปร่างและมันมีรูปทรงนะครับองค์ประกอบที่4นะครับคือไซส์ขนาดแล้วก็สัดส่วนเห็นมั้ยมันแยกกันนะมันแยกกันนะมันมีดีเทลอยู่นิดนึงนะครับองค์ประกอบที่5ก็คือสเปซที่ว่างนะครับสเปซหรือที่ว่างนะครับองค์ประกอบที่6ก็คือเรื่องของสีสันจะมีทั้งสีสันกลมกลืนสีสันขัดแย้งสีร้อนสีเย็นต่างๆนะก็ว่ากันไปนะเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็องค์ประกอบที่7ก็คือ texture หรือพื้นผิว texture พื้นผิวนะผิวหนังมนุษย์ผิวไม้ผิวที่เป็นด้านๆผิวที่เป็นมันวาวนะครับนั่นคือองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยที่ไม่มีไม่ได้ก็คือแสงและเงาเนาะแสงก็มีส่วนช่วยให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเงาก็ส่วนช่วยให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นในเชิงของวันนี้จะขอสรุปว่าองค์ประกอบจะมีด้วยกันอยู่8ชนิดนะนะครับจะดูภาพประกอบไปก็ได้นะครับว่าภาพไหนผมใช้องค์ประกอบอะไรในภาพหนึ่งอะครับอาจจะมีหลายองค์ประกอบก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเดียวนะครับเช่นภาพด้านซ้ายเงี้ยผมมีซ้ายบนเห็นไหมจะมีต้นไม้สีเขียวแล้วก็มีดอกไม้สีส้มๆนะครับแล้วก็มีต้นมีอื่นใดก็แล้วแต่ภาพขวาบนเห็นไหมครับมีองค์ประกอบที่เป็นจานนะครับเป็นหินอ่อนเป็นขนมเป็นทิชชู่สีส้มที่วางอยู่มีเรื่องของสีสันมีเรื่องของจุดมีเรื่องของเชฟนะครับฟอร์มรูปร่างของมันนะครับภาพล่างซ้ายล่ะนะครับเห็นไหมครับมีเรื่องของสเปซเห็นไหมครับด้านบนที่ผมเว้นไว้มีสเปซมีคัลเลอร์
นะครับมี texture ด้วยนะครับก็มีหลากหลายนะครับขวาล่างจะเห็นว่ามีภาพที่เป็นเรื่องของ pattern หรือการซ้ำก็แล้วแต่มีสีสันที่มันคอนทราสต์จัดจ้านกันมี texture ที่มันแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันนะทีละอันองค์ประกอบอันแรกที่อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจก็คือเรื่องของดอทนะครับหรือว่าจุดนั่นเองเนาะจุดเป็นจุดหรือดอทเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดเส้นนะนักศึกษาอาจจะถ้าในเชิงศิลปะนักศึกษารู้ดีว่าก่อนที่มันจะเกิดเส้นมันต้องเกิดจุดหลายๆจุดต่อกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจุดหลายจุดเนี้ยต่อกันเป็นเส้นเพราะฉะนั้นจุดก็คือทัศนธาตุอันนึงที่ก่อให้เกิดองค์ประกอบทางศิลปะแต่เราไม่ได้หมายถึงการเอาปากกาแล้วมาจุดแบบนี้เหมือนถ้าเด็กสถาปัตย์เนี่ยเคยทำแน่คุณเรียนintro to design ใช่ไหมคุณก็ต้องเอาปากกาเนี่ยมาจุดเพื่อให้เกิดเป็นภาพมีเส้นหนักเบาใช่ไหมครับแต่ในเชิงองค์ประกอบของภาพถ่ายเราอาจจะใช้วัสดุอื่นๆมาทำให้เป็นจุดคำนี้น่าสนใจมันมีจุดที่เป็นแบบเป็นจุดจริงๆและเป็นจุดไนยะเป็นจุดทางการเห็นเช่นในภาพขวามือนักศึกษาเห็นไหมฮะภาพนี้ผมถ่ายที่หาดหินงามที่สีชนใครบ้านอยู่สีชนบ้างนะครับผมถ่ายประมาณช่วงผมจำไม่ได้อะภาพนี้ผมถ่ายเช้าหรือถ่ายเย็นนะแต่ผมลากสปีดนานมากๆเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่เอาภาพนี้มาให้ดูในหัวข้อจุดก็คือว่าจะเห็นนะครับเห็นโขดหินมันทิ้งระยะออกไปไหมปุ๊บ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 ถ้าเราลองหลีตามองเวลาเราจะมองอิเลเมนต์ให้ชัดเนี่ยครับให้นักศึกษาเนี่ยหลีตามองพอหลีตามองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดวางลดหลั่นกันไปไล่เรียงกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่ใช้นำเสนอในหัวข้ออิเลเมนต์ที่เรียกว่าเป็นจุดหรือเป็นดอทเนี่ยได้อย่างชัดเจนอาจจะไม่ใช่ภาพนี้ก็ได้นะภาพอื่นก็ได้แต่ว่าให้ในยักษ์คล้ายจุดหรือแสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายๆจุดนะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่มันมีการทิ้งระยะที่แตกต่างกันมีความห่างมีความถี่ที่ไม่เท่ากันเนาะได้หมดนะเนี่ยถ้านักศึกษาเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูภาพเยอะๆว่าเฮ้ยภาพที่นำเสนอเรื่องจุดคืออะไรจริงๆแล้วในภาพหนึ่งอย่างที่บอกมันมีหลายอิเลเมนต์แต่ว่าภาพที่นักศึกษาจะคัดมาส่งในหัวข้อแต่ละหัวข้อต้องมีความชัดเจนในอิเลเมนต์นั้นสูงเช่นในภาพนี้มันอาจจะมีเรื่องของสเปซด้วยเรื่องของโทนสีด้วยเรื่องของอื่นใดด้วยแต่ว่าคอมโพสของจุดมันชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะบอกอาจารย์มันมีนะแต่ผมอาจจะให้คะแนนน้อยเพราะเฮ้ยมันมีครับแต่ว่ามันไม่ชัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการภาพที่มันสื่อสารชัดเจนที่สุดเพราะว่าบทนี้เป็นเรื่องของการฝึกมือก่อนฝึกวิธีการคิดก่อนว่าก่อนที่นักศึกษาจะกดชัตเตอร์เนี่ยนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าภาพนี้ต้องการนำเสนออะไรหรือเราต้องการสร้างเราต้องการนำเสนออิเลเมนต์ไหนล่ะเราถึงคิดแล้วเราไปหามันก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นภาพนี้ก็คือเป็นเรื่องจุดนะครับองค์ประกอบต่อไปอันนี้พูดตรงๆนะได้ทั้งจุดทั้งเส้นนะได้ทั้งจุดทั้งเส้นเลยเส้นเนี่ยผมว่าไม่มีใครเถียงแหละนะครับมันมีเส้นแล้วบนเส้นเนี่ยมันมีนกเกาะอยู่ซึ่งไอ้นกตัวเนี้ยจุดเลยนะถ้าแทนค่ามันคือจุดมันคือดอทชนิดนึงอ่ะนะครับแต่ความเป็นเส้นมันชัดเจนกว่าเนาะนกประเทศไทยเนี่ยชอบเกาะอยู่บนเสาไฟฟ้านะโคตรเก่งเลยนะภาพเนี้ยผมถ่ายมาตอนคล้ายๆกับพบค่ำนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเจาะเข้าไปก็เห็นอิเลเมนต์แล้วมองว่าภาพเงาดำตรงเนี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะในเชิงของการนำเสนอเรื่องของอิเลเมนต์เรื่องของเส้นเนาะจริงๆมันก็มีจุดอยู่ด้วยอย่างที่บอกใช่มั้ยแต่เส้นมันชัดเจนกว่าเนาะอันนี้คือเส้นในการถ่ายภาพนะครับนี่คือจุดนะอันนี้คือเส้นนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับองค์ประกอบต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อไปเชฟหมายถึงการแสดงมิติกว้างคูณยาวเชฟนะแสดงแค่กว้างคูณยาวเห็นไหมฮะถ้าภาพนี้ผมแสดงเพียงแค่เชฟว่าเนี่ยคือรูปร่างของคนอาจจะมองเลื่อนๆมันอาจจะหมายเป็นภาพเป็นเงาดำอ่ะคล้ายๆเงาดำอ่ะนะครับเห็นแค่สูงประมาณนี้นะ
น่าจะเป็นคนนะเป็นรูปแมวนะเป็นรูปหมานะแต่เราไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดในเชิงของมิติที่เป็นความลึกได้เนาะแบบนี้จะแทนค่าภาพที่เป็นเชฟนะครับเชฟอีกอันนึงนะครับอันนี้ผมถ่ายที่รถไฟฟ้าที่กทมนะครับข้างหลังเป็นพระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็แสงมันย้อนแสงเข้ามาพอดีแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดการย้อนแสงเราก็จะเห็นภาพที่แสดงที่เป็นเชฟทันทีเนาะเพราะภาพแบบนี้เขาเรียกว่าภาพเงาดำภาพเงาดำนะจะแสดงภาพเงาดำแสดงให้เห็นเพียงแค่มิติกว้างคูณยาวไม่มีความลึกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยืนแล้วเราเห็นเจดีย์ทั้งองค์เนี้ยมีความโค้งแบบนี้คือฟอร์มเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเนาะเป็นฟอร์มแต่แบบนี้เป็นเชฟนะครับเห็นว่าสมมติเห็นแก้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเชฟเนี่ยควรจะเห็นแค่รูปร่างของมันแต่ถ้าเป็นฟอร์มเราจะเห็นแสงที่มันไล่มานะครับเนาะเชฟเนาะแบบนี้จะเป็นฟอร์มฟอร์มคือมีแสงเห็นไหมสังเกตดูแสงนะมีแสงที่ไล่มาทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีความลึกมันมีความหนามันมีความนุ่มมันมีมิติอีกมิติหนึ่งที่มากกว่ากว้างกับยาวเนาะแบบนี้เป็นฟอร์มนะครับนักศึกษาก็อาจจะเลือกใช้ได้อันนี้ผมถ่ายที่โรงแรมอมรีดอนเมืองนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับแล้วก็แสงเนี่ยเข้ามาทางฝั่งเนี้ยด้านหลังเห็นไหมฮะวิธีการดูภาพก่อนเดี๋ยวสัปดาห์นู้นก็สอนเรื่องแสงอีกทีนึงนะสังเกตดูว่าแสงมาทิศทางไหนให้ดูเงาเนาะเงาทอดผ่านมาทางนี้แสงก็จะเข้าแหล่งกำเนิดแสงก็จะเข้ามาที่ทางตรงกันข้ามนะครับเนี่ยแบบนี้โคมไฟเห็นไหมครับตัวสิ่งที่มันเงาวาวอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นฟอร์มที่มันชัดเจนเห็นไหมครับเป็นฟอร์มชัดเจนซึ่งแตกต่างกันนี้อันนี้เราก็จะเห็นเลยปึ้งปึ้งปึ้งเป็นเส้นเป็นฟอร์มนะครับอาจจะมีนิดหน่อยที่เป็นไฮไลท์วาบขึ้นมาแต่โดยภาพรวมแล้วเชฟชัดกว่าแต่อันเนี้ยก็จะเป็นฟอร์มที่ชัดกว่าเห็นไหมโดยเฉพาะตัวเก้าอี้เนี่ยเห็นชัดเจนมีความมนมีความโค้งมีความลึกต่างๆเนาะอันนี้เป็นฟอร์มนะต่อไปครับelement ที่4นะครับเป็นเรื่องของ size และก็ proportion size หมายถึงขนาด proportion หมายถึงสัดส่วนขนาดทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องขนาดขนาดมันมีทั้ง over scale กับ minimal scale over scale ใช้ถ่ายแบบสิ่งที่มันเล็กๆให้มันใหญ่ขึ้นมาโอเวอร์ทำให้เราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกตาแปลกใจนะครับหรือการถ่ายในสัดส่วนที่มันแตกต่างกันภาพนี้ที่ผมต้องการเอามาให้เป็นอิเลเมนต์ในเรื่องของไซส์แล้วก็ proportion ในเรื่องของการเปรียบเทียบสเกลโดยเฉพาะนี้ไฮไลท์ไว้โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนสถาปัตย์เวลาที่นักศึกษาจะต้องไปฟิลด์ทริปไปเก็บข้อมูลที่วอร์เนอร์ด็อกไปเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมเก่าอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายมาเฉพาะตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะไม่รู้ขนาดและสัดส่วนของตัวตึกตัวอาคารเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณถ่ายภาพเนี่ยให้ใส่ออบเจกต์ที่เป็นออบเจกต์อ้างอิงไว้เสมอออบเจกต์อ้างอิงเช่นไรครับตอนที่คุณเรียนติวคุณจำได้ไหมคุณจะต้องฝึกคนรถต้นไม้สามตัวเนี่ยคือออบเจกต์ที่ควรจะใส่ไว้ในการถ่ายภาพสถาปัตย์เพราะมันจะช่วยอ้างอิงขนาดภาพนี้ผมถ่ายที่โรงแรมอาวานี่เขาหลักนะครับเป็นโซนหนึ่งของโรงแรมนะครับในช็อตแรกผมก็ถ่ายเฉพาะตัวพูดตรงๆก็คือไม่มีคนก่อนแล้วมันโล่งๆมันสวยนะมันสวยแต่มันโล่งแล้วผมก็ยืนอยู่สักพักนึงผมก็เห็นแล้วว่ากำลังมีคนมาผมก็รอผมก็เซตเฟรมรอเลยแล้วก็พอเขาเดินมาตำแหน่งตรงเนี้ยตรงที่ผมต้องการเนี่ยผมก็กดชัตเตอร์ตึ๊บๆแต่กดรัวนะแล้วค่อยมาเลือกก่อนการมีคนเข้าไปอยู่ในภาพมันช่วยเติมเต็มเรื่องราวมันช่วยทำให้ไซส์แล้วก็ proportion มันชัดเจนยิ่งขึ้นมันมีการเปรียบเทียบสัดส่วนเปรียบเทียบสเกลเกิดขึ้นนะครับคนรถต้นไม้เอาใส่เข้าไปในภาพเนาะอันนี้เป็นเรื่องของ sizing นะครับผมทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นไซส์อันที่สองเป็นเรื่องของ proportion ถ่ายของเล็กๆให้มัน over scale ขึ้นมามันทำให้น่าสนใจนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงเช่นภาพนี้ผมถ่ายมะเขือเทศฝานบางๆนะครับฝานบางๆนะครับแล้วก็ชุ่มๆเลยนะครับแช่เย็นมาช่ำๆเลยฝานเสร็จผมก็เอาเลนส์กับกล้องเนี่ยถ่าย
ในสัดส่วนคือ1ต่อ1 1ต่อ1ก็คือใช้แต่ว่าภาพเนี้ยผมใช้เลนส์พิเศษนิดนึงผมใช้เลนส์มาโครเลนส์มาโครก็คือจะถ่ายได้ความคมชัดสูงแล้วก็ให้อัตราส่วนที่เท่ากันกับภาพที่เห็นจริงเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นเนี่ยคุณจะเห็นดีเทลของตัวมะเขือเทศขึ้นเป็นเกล็ดเลยขึ้นเป็นเกล็ดเลยอันนี้คือตัวเมล็ดของเขานะครับอันนี้คือตัวเปลือกจะเห็นถ้าผมเจาะเข้าไปอีกก็อาจจะเห็นหรือมีแสงลอดมาจากด้านบนก็อาจจะเห็นถึงเซลล์เห็นอะไรต่างๆได้นะครับนี่คือวิธีการใช้ไซส์กับ proportion นะครับอันนี้คือ over scale ทำที่ถ่ายของเล็กๆให้มันน่าสนใจขึ้นก็ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถทดแทนได้ในเรื่อง element เนาะนะครับทบทวนนะครับตรงนี้คือไซส์นะครับให้มีความเปรียบต่างอันนี้คือ proportion over ทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในปัจจุบันนี้มือถือหลายๆเครื่องก็ถ่ายมาโครได้แล้วใช่ไหมฮะถ่ายมาโครได้นะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาก็อาจจะทดลองทดสอบถ่ายตาม element ต่างๆที่ผมให้หัวข้อไว้แล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้ลองถ่ายกันเนาะข้อต่อไป element ต่อไปนะครับก็เป็น space space นะครับผม space คือที่ว่างนะครับที่ว่างระหว่างอะไรก็แล้วแต่การที่จะต้องมี space อาจจะสัมพันธ์กับ shape and form เนาะเพราะมันต้องมี shape กับ form ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มี shape ไม่มี form เข้ามาอยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่เกิดพื้นที่ว่างถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ว่างเกิดจากการอยู่ด้วยกันของ shape กับ form อะไรก็ได้แล้วแต่จึงเกิด space นะครับสเปซในเชิงภาพถ่ายเป็นสเปซที่มุ่งเน้นให้เกิดการเห็นหมายถึงว่ามันต้องเป็นสเปซที่นำสายตาหรือถ้าในเชิงของการถ่ายภาพมันจะเป็นสเปซที่เราจงใจที่จะเว้นว่างไว้เพื่อทำอะไรบางอย่างเช่นต้องการให้คนมองไปตรงนี้หรือต้องการเอาไว้ใส่โลโก้ต้องการเอาไว้ใส่ข้อความต้องการเอาไว้ใส่อะไรอื่นใดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตเห็นว่าฉากหน้าผมเนี่ยสองฝั่งซ้ายขวาเห็นไหมฮะบอกกันภาพนี้ผมถ่ายที่วัดจันทารามอยู่ในเมืองนครนะครับใครวัดจันทารามนะครับก็บริเวณทางเข้าด้านหน้าของวัดจันทารามจะเป็นซอยเล็กๆเนาะผมไปจอดทานข้าวนะครับแล้วก็ขากลับจะขึ้นรถกลับนะครับออกมาแล้วฟ้าก็เริ่มเป็นสีฟ้าค่ำๆแล้วแหละนะครับแล้วก็พอดีกับที่วัดเขาทำวัดเย็นนะครับเขาก็เลยเปิดไฟในโบสถ์ที่เป็นแสงเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมฮะแสงเหลืองๆเลยนะครับแสงหลอดไฟหลอดไส้นะครับก็เป็นแสงสีเหลืองแล้วก็ท้องฟ้าก็พบค่ำสีน้ำเงินพอดีเป็นฟ้าที่เรียกว่าสกายไลท์ผมก็เลยมองว่าผมจะใช้ตัวขอบของตึกจะเป็นตึกแถวนะแล้วก็เว้นทางเข้าผมใช้ขอบของตึกตรงนี้กั้นเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยเกิดสเปซเนาะนะกั้นเพื่อให้เกิดสเปซแล้วสเปซนั้นเป็นจุดเด่นเห็นไหมฮะจุดเด่นด้วยอะไรครับเชฟกับฟอร์ม1สีสัน2เชฟกับฟอร์มที่มันแตกต่างจากความทึบๆตันด้านหน้านะสีสันที่มันมีความจัดจ้านเห็นไหมฮะแล้วในวันนั้นเนี่ยแสงก็สะท้อนลงมาบนกำแพงด้วยมันมีความน่ารักตรงเนี้ยนะความน่ารักมันอยู่เนี้ยนะครับเนาะแล้วก็เก็บบรรยากาศสีสันมาได้สวยมากภาพนี้ผมชอบมากเลยถ่ายเองก็ชอบเองนะแต่ก็อยากให้ทุกคนถ่ายภาพแล้วสนุกนะคือถ้าเราถ่ายภาพเองแล้วเราได้นั่งเล่าเกี่ยวกับภาพที่เราถ่ายอ่ะผมว่าคุณจะพูดกับมันได้ไม่รู้จบถ้าคุณเอนจอยกับมันนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะหาสเปซมาใช้ในการถ่ายภาพเป็นอิเลเมนต์ที่ใช้เล่าเรื่องเน้นจุดสำคัญเนาะได้นะครับนี่คือรูปหนึ่งต่อไปนะครับต่อไปสีนะครับสีอ่ะผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนที่สำคัญเลยแหละเนาะแต่ว่าในเชิงของการถ่ายภาพแบบมือใหม่นะมือใหม่ผมน่าจะเคยพูดไปแล้วมือใหม่เนี่ยผมยังไม่อยากให้เน้นที่สีเพราะอาจจะทำให้คุณคอมโพสไม่แม่นแต่มันเป็นหนึ่งในคอมโพสิชันนะภาพนี้ผมถ่ายวันเวียนเทียนที่พระธาตุนะครับแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตเห็นจะมีเงาวุ๊บวุ๊บวิ่งวิ่งอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้การตัดต่อนะครับ
ช้วิธีการถ่ายในช็อตเดียวนะครับใช้วิธีการถ่ายในช็อตเดียวเดี๋ยวไว้จะสอนเทคนิคนี้ให้เทคนิคนี้เรียกว่าการระเบิดซูมคือการตั้ง speed shutter ต่ำๆแล้วตอนที่เรากด shutter ไปปุ๊บเนี่ยกล้องยังไม่ตัดใช่ไหมครับแล้วก็หมุนเลนซูมมันจะเก็บแสงที่เลนมันเปลี่ยนระยะและจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าน่าจะทำได้เฉพาะคนที่มีกล้องนะนะครับคนที่ทำมือถือผมไม่แน่ใจนะอาจจะคล้ายๆกับการที่คุณถ้าโทรศัพท์มือถือของใครใช้โหมดแมนนวลได้อะคุณปรับ speed shutter ให้ต่ำใช่ไหมคล้ายๆกับตอนที่คุณกดถ่ายแล้วคุณแบบเอาไฟ LED มาวิ่งวนรอบตัวอารมณ์เดียวกันเนาะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับตรงนี้จุดเด่นของภาพนี้อยู่ที่สีใช่ไหมฮะมีแถบสีเขียวเหลืองแดงใช่ไหมครับด้านบนช่วงพบค่ำก็เป็นสีฟ้าตัดกันกับสีขององค์พระธาตุแล้วก็สีของแสงไฟเนาะก็มีความโดดเด่นในเรื่องสีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากจะส่งหัวข้ออะไรอ่ะมันต้องเด่นนะถึงจะได้คะแนนแบบไม่หักเลยอ่ะคือมองปุ๊บเลยว่าเอ้ยมันเด่นเรื่องสีนะครับมันเด่นเรื่องสีมากนะครับข้อที่7 texture พื้นผิวจริงๆแล้วภาพนี้ถ้าใครสังเกตนะ texture เด่นเห็นไหมฮะมี texture ของใบตองมี texture ของลวดมี texture ของใบตองที่สุกกับที่ดิบอ่ะก็แล้วแต่ภาพนี้ช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมว่าถ้าไม่ส่งหัวข้อนี้จะส่งหัวข้อไหนได้อีกมีไอเดียไหมหรือใครจะเปิดไมค์ตอบผมหน่อยได้ไหมสนุกเดากันหน่อยมาเร็วถ้าคิดว่าไม่ส่งหัวข้อ texture เนี่ยจะส่งหัวข้ออะไรได้อีกหนูค่ะหนูว่าจะส่งหัวข้อจุดค่ะน่าสนใจเอ้ยผมไม่ถึงเรื่องจุดเลยนะเออได้เพราะมองเป็นสเปซผมมองว่าเอ้ยถ้าเป็นผมอีกอันหนึ่งผมจะส่งสเปซเพราะมันเหลือที่ว่างใช่ไหมแล้วที่ว่างนั้นมันเกิดคอนทราสต์แต่น่าสนใจนะพอเพื่อนบอกว่าจุดอ่ะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยแต่เริ่มเก็ตไหมว่าจะส่งหัวข้อไหนอิเลเมนต์นั้นต้องมีความชัดเจนแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยพอคุณถ้าคุณเอารูปนี้เหมือนที่นักศึกษาเมื่อกี้ตอบมาส่งในหัวข้อจุดผมก็เก็ตนะพอเขาบอกมาเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำแต่พอบอกมาปุ๊บชัดเลยเนาะได้แต่เดี๋ยวอยากให้ถ่ายใหม่นะอยากให้แบบนักศึกษาพยายามออกไปถ่ายไปกินข้าวไปถ่ายอื่นใดก็แล้วแต่นะเนี่ยแหละโอเคน่าจะเข้าใจนะอิเลเมนต์ต่อไปครับ light and shadow มี2ตัวนะมี light ก็คือแสงกับ shadow ก็คือเงาเนี่ยดูอีเมลตัวนี้ดิหน้าตามันดิเอาเรื่องไงเอาเรื่องนะมันอยู่ที่วัดผมวัดนึงอ่ะแล้วก็ผมไปทำบุญแล้วก็ตอนเช้ามามันก็เดินอาดมาเลยแล้วจังหวะที่มันเดินเนี่ยแสงเนี่ยพาดลงมาพอดีผมก็เลยเก็บช็อตนี้มาโดยจะเอามาส่งในหัวข้อไลท์เห็นไหมฮะแสงที่พาดเฉียงลงมาโดนที่ตัวแมวถ้าเกิดแมวตัวนี้มันมาอยู่ตรงเนี้ยผมว่าเฉยๆนะแต่พอดีมันมาจบที่เส้นที่มันบรรจบกับพื้นพอดีอะแล้วหน้าตาดูความดาร์กของหน้ามันดิคือหน้าฝั่งหนึ่งสว่างหน้าฝั่งหนึ่งมืดใช่ไหมมันดูน่ากลัวมากเลยอะมันดูเป็นแมวเจ้าพ่อ ดูเป็นแมวเจ้าพ่อนะเนี่ยหัวข้ออย่างเงี้ยจะส่งเรื่องของไลท์ได้นะครับเนาะให้มันเห็นเส้นแสงเห็นอะไรต่างๆที่มันมีความชัดเจนเนาะอีกอันนึงครับชาโดว์Shadow เห็นเงาไหมภาพนี้ส่งเรื่องอะไรได้อีกใครอยากตอบบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนนักศึกษาคนเมื่อกี้ครับที่ตอบเรื่องนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออดีละค่ะคุณรู้จักร้านนมนอกไร่ไหมหน้ามอรู้จักค่ะเออคุณไปกินได้1เมนูนะฟรีเลยเมนูไหนก็ได้แล้วไปลงบินผมไหมนะบอกว่าลงบินอาจารย์ขุนค่ะได้รางวัลจากจากการเรียนนะได้ให้1แก้วเลยโอเคไหมได้ค่ะโอเคโอเคไปบอกนะโอเคครับเดี๋ยวผมตามไปจ่ายตังค์เองโอเคมีเพื่อนต่อมาครับเชฟ
ได้ครับได้ครับเห็นด้วยครับเพื่อนที่ชื่อนัทธิดาอยู่ไหมจ๊ะนัทธิดาอยู่นะที่ตอบมารับอยทูร่าบคน่ะะนัทธิดานัทธิดารับฟรี1แก้วด้วยครับเป็นของขวัญสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือนะนัทธิดากับเมื่อกี้นะครับไปกินกินได้เลยนะครับสั่ง1แก้วได้ฟรีนะครับที่ร้านนมนอกไร่โอเคเนาะจะในหัวข้อนี้อันนี้เห็นไหมฮะแสดงว่าไอ้ตัว light and shadow shadow มันคือเงาใช่ไหมถ้าอยากได้ภาพที่เป็นเงาพยายามถ่ายภาพย้อนแสงภาพที่ได้มันจะเรียกว่าภาพเงาดำจะเห็นแค่ความสูงกับความกว้างเห็นไหมฮะสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แต่เราไม่เห็นมิติของมันนะครับเราเห็นเพียงแค่แบนๆเนาะโอเคเข้าใจถูกต้องไปกินไปกินครับไปกินครับผมโอเคทีนี้ art element 8ตัวมีใครไม่เข้าใจตัวไหนเอาให้เคลียร์ก่อนก่อนไปเรื่องอื่นเอาให้เคลียร์ก่อนนะเอาให้เคลียร์ก่อนนะจะถ่ายยังไงนั้นแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าเวลาเลือกมาส่งก็แล้วแต่นะครับว่าจะคัดภาพมาอันไหนสื่อสารดีอันไหนสื่อสารไม่ดีใน element 8ตัวนะครับทบทวนกันนิดนึงมีใครสงสัยเรื่องอะไรบ้างนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องนะครับอันนี้ถ่ายด้วยมือถืออันนี้ถ่ายด้วยกล้องนะครับอันนี้มือถือนะครับอันนี้กล้องแน่นอนนะครับอันนี้ก็กล้องนะครับเก็บแสงได้เยอะนะครับอันนี้ก็กล้องแน่นอนนะครับอันนี้มือถือนะครับอันนี้กล้องนะครับกล้องตัวเล็กถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้กล้องคอมแพคถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวหนึ่งนะโอเคเคลียร์นะอิเลเมนต์นะจบเนาะอาจจะขอเลยเวลาไปสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้อธิบายตรงนี้เสร็จหนึ่งน่าพยายามบีบให้เสร็จก่อนเที่ยงนะครับเนาะโอเคต่อไปต่อแล้วนะไปต่อนะอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะอันนี้มันเป็นของสไลด์อันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะต่อไปนะเมื่อเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของเราอีแปดตัวเนี่ยอีเก้าตัวเนี่ยนะครับเราจะเอามันมาลงในหม้อเดียวกันถ้าเป็นการทำกับข้าวนะถ้าเป็นการผัดกะเพราก็คือเอามันมาลงกระทะนะครับเนาะกระทะที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน8เรื่อง8เรื่องนะเอามันมาวางให้มันสวยอ่ะมีด้วยกันกี่1 2 3 4 5 6 8เฮ้ย7 7ทุกทีงงแล้วไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้7 7มี7วิธีการที่เอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาวางให้มันสวยๆนะครับเนาะข้อแรกนะครับก็เรียกว่ากฎ3ส่วนคุ้นชินแหละนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายภาพกันเป็นนิสัยอยู่แล้วอันที่2ครับก็เรียกว่าบาลานซ์นะครับบาลานซ์ก็คือสมดุลความเท่ากันนั่นเองนะครับข้อที่3เรียกว่า leading line หรือว่า view of point of view หรือว่า view point หรือว่า point ต่างๆเส้นนำสายตาเทคโน้ตไม่ได้ครับเส้นนำสายตานะอันที่4ครับ pattern and contrast ก็คือการทำซ้ำและความขัดแย้ง pattern and contrast นะครับตัวที่5นะครับ foreground and background ก็คือฉากหน้าและพื้นหลังฉากหน้าและพื้นหลังนะครับข้อที่6นะครับspace นะครับพูดไปแล้วนะบางครั้ง Space ในบางตำราก็ถูกจัดอยู่ใน Composition เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องหลักๆที่สำคัญก็คือตัว Cropping แล้วก็การ Framing Crop และการ Frame คือการตัดส่วนตัดภาพนะครับการ Crop เนาะแล้วข้อสุดท้ายก็คือการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับไปดูกันทีละอันนะครับอันแรกนะผมว่าอันนี้มันมีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตเลยนะครับอินเทอร์เน็ตเลยไอ้ที่เรียกว่ากฎ3ส่วนกฎ3ส่วนนะไหนๆเรียนวิชาโฟโต้แล้วถ้ามีใครมาถามว่ากฎ3ส่วนคืออะไรกฎ3ส่วนเนี่ยเกิดมาจากการลากเส้น2เส้นโดยแบ่งช่องว่างเท่าๆกันนะทั้งแนวตั้งและแนวนอนแต่ในกรณีนี้ภาพของผมเนี่ยเป็นสัดส่วนจัตุรัสก็คือ1คูณ1สัดส่วน IG อ่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเขาให้เราลากเส้นใช่ไหมฮะลากเส้น1เส้นปั๊บเส้นตั้ง2เส้นเส้นนอน2เส้นถูกต้องไหมหลักการบอกว่าคอมโพสิชันที่สวยต้องเอาจุดเด่นของภาพ
ไปวางบนจุดตัดที่เกิดจากกฎ3ส่วนจุดตัดคือบริเวณนี้1 2 3 4เห็นมั้ยแล้วผมก็วางจานอาหารไว้บริเวณจุดตัดนึกออกไหมครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็ไล่เรียงกันไปเห็นมั้ยภาพประกอบอันนี้ผมถ่ายภาพอาหารเมนูกุ้งผัดสะตอเนาะให้กับเขาใช้ในการทำตัวแพคเกจจิ้งดีไซน์ใช่ไหมครับพอเราลากจุดตัดแล้วหลักการบอกว่าคอมโพสิชันที่สวยให้วางจุดเด่นไว้บนจุดตัดตรงไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในมือถือของตัวเองในมือถือของตัวเองนะต่อไปนี้ให้เปิดกริดเสมอมีกริดไหมในนี้มีกริดไหมมีกริดนะใน iPhone ในเข้าไปที่ถ้า iPhone เอา iPhone ก่อนนะ iPhone เข้าไปที่ setting เข้าไปที่ camera นะแล้วก็ไปเซตเปิดตัวตารางหรือถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่ากริดนะใน Android ก็อยู่ในโหมดกล้องนั่นแหละไปเปิดตารางนะแล้วเวลาจะถ่ายอะไรก็ตามจุดเด่นให้วางบนจุดตัดนะครับนั่นคืออันแรกนะครับหรือกริดซิสเต็มคือตรงนี้ตัวตารางคือเราจะไม่วางมั่วอย่างน้อยเอาจุดเด่นไว้ตรงจุดตัดก่อนแล้วองค์ประกอบอื่นๆก็ไล่เรียงกันไปนะนี่คือ composition แรกนะครับเรียกว่า rule of third นะครับกฎ3ส่วนนะครับอย่างแบ่งเป็น3ปั๊บแบ่งเป็น3ส่วนนะครับนั่นคือจุดแรกจุดที่2ครับแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันแต่ให้สัดส่วนนะแบ่งเป็น1ต่อ2เราจะไม่วางบนล่างเท่ากันหรือซ้ายขวาเท่ากันเรามักจะให้เห็นไหมฮะตัวโนราอยู่ในบริเวณขอบภาพที่1หรือให้ขอบขึ้นมาถึง2เลยแล้วทิ้งสเปซด้านฟ้าไว้เป็น1แต่ในภาพนี้ผมตั้งใจที่จะทิ้งสเปซโนราไว้ท้องฟ้าเนี่ยเป็น2ส่วนต่อ1เพราะฟ้าสวยคือถ้าผมเอาโนราขึ้นข้างบนนึกออกไหมด้านล่างมันมืดอ่ะมันมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่จุดที่เราจะต้องให้เขาเห็นไงเราอยากให้เขาเห็นแค่หุ่นปั้นโนราที่สวนสมบัติตรงเนี้ยด้านล่างไม่มีอะไรเลยที่จะเน้นแต่จุดสวยของมันอยู่ที่ท้องฟ้าที่กำลังตกดินใช่มั้ยมีการเหลือบแสงเพราะฉะนั้นผมควรต้องให้เขาเห็นจุดตรงเนี้ยเยอะกว่าผมก็เลยทิ้งตัวสเปซโนราไว้เป็น1ต่อ2จาก3ส่วนนะอันเนี้ยแหละคือกฎ3ส่วน2อันนะ1วางจุดเด่นไว้ตรงจุดตัด2ใช้สัดส่วน1ต่อ2หรือ2ต่อ1จะซ้ายหรือจะขวาก็ได้จะบนจะล่างก็ได้แต่ไม่ใช้แบบ1 1เท่ากันเช่นสมมติมี3ส่วนคุณจะใช้ 1.5 กับ 1.5 เนี่ยไม่เอาถือว่าเป็นภาพที่น่าเบื่อนะครับถือว่าคอมโพสไม่สวยนะครับจะใช้1ใช้2ก็ว่ากันไปเนาะ2ส่วนนะ3ส่วนนะครับต่อไปครับองค์ประกอบที่เรียกว่าบาลานซ์นะบาลานซ์คือ2ฝั่งเท่ากันมันมีความบาลานซ์อยู่2รูปแบบอันที่1ก็คือ symmetry balance นะครับบาลานซ์แบบเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเนี่ยถ้าลากเส้นแบ่งเนี่ยปุ๊บแบบนี้เห็นไหมฮะซ้ายขวาคล้ายหรือเหมือนกันแต่มันมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า asymmetry balance คือให้ความรู้สึกว่าบาลานซ์แต่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าผมเอาเรือตรงนี้ผมใส่วงกลมเข้าไปรู้สึกว่าบาลานซ์เพราะฝั่งนี้มันถ่วงอยู่และฝั่งนี้มันก็ถ่วงอยู่มันรู้สึกว่ามันบาลานซ์แต่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้แบบไหนก็ได้เนาะจะนำเสนอบาลานซ์แบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะอันนี้คือแบบง่ายที่สุดก็คือแบบ2ข้างเท่ากันคิดอะไรไม่ออกเห็นไหมถ้าแบ่งตรงนี้เท่ากันซ้ายขวาแบ่งตรงนี้เกือบจะเท่ากันเหมือนกันฟ้ากับทรายกับน้ำใช่ไหมครับมันให้ความรู้สึกนิ่งสงบเหงามั่นคงความบาลานซ์นะนิ่งสงบเหงามั่นคงนะครับใครที่ชอบถ่ายภาพสไตล์มินิมอลใช้รูปแบบของบาลานซ์ทิ้งสเปซเยอะๆแต่ว่าดูแล้วมันบาลานซ์ก็คืออาจจะมี
นู่นนี่นั่นทิ้งไว้ในสเปซเพื่อให้มันเกิดน้ำหนักนะต่อไปครับ leading line กับ view point เรียกรวมๆว่าเส้นนำสายตานะครับสังเกตดูครับเส้นนำสายตาในภาพนี้อยู่ตรงไหนนะครับเส้นนำสายตาอันที่หนึ่งสมมติผมลากให้ครับจำให้ดูแค่ลากปั๊บอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ประมาณว่าจุดเด่นของภาพเนี้ยอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าใจผมถ่ายภาพนี้ที่หอศิลป์กรุงเทพที่สยามสแควร์จุดที่ผมต้องการจะนำเสนอก็คือบริเวณนางยักษ์ตรงนี้เหงาตรงนี้เหงาตรงนี้เนาะเฮ้ยแต่มันอยู่ในมุมที่มืดอ่ะมันไม่ใช่มุมที่เราควรจะมองมันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายสิ่งที่ผมใช้ก็คือผมใช้ leading line เส้นแรกครับวิ่งมานี่ leading line เส้นที่สองครับผมวิ่งมานี่เพื่อทำให้โฟกัสตาคนเนี่ยมาตรงเขาไม่หลุดออกไปบริเวณนี้หรือไม่หลุดออกไปบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย leading line ต้องมีการนำมาที่จุดสนใจนะครับเราจะไม่ใช้ leading line แบบนำไปที่ไหนไม่รู้อ่ะคือนำออกไปนอกภาพแบบไม่มีจุดจบอ่ะอันนั้นไม่เอาคือมันต้องวิ่งไปหา object ที่เราต้องการเน้นเนาะจำไว้นะถ้าจะใช้ element นี้นะวิ่งไปหา object ที่เราต้องการเน้นนะครับหรือเป็นจุดเด่นที่เราต้องการให้เขาเห็นมองเต็มๆนะมองเต็มนะเส้นนี้วิ่งเข้ามานะครับเส้นนี้ก็วิ่งล้อไปนะครับวางคอมโบตรงนี้นะอย่างอื่นก็ปล่อยให้เป็นองค์ประกอบไปเนาะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไป pattern and contrast คือการซ้ำของอะไรก็ตามภาพนี้ซ้ำของอะไรครับสีฟอร์มสีส้มซ้ำกันปั๊บฟอร์มรูปร่างรูปทรงซ้ำกันปั๊บแบบนี้เรียกแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นนะคือการซ้ำไปเรื่อยๆแต่มีจุดเด่นสังเกตไหมครับจุดเด่นของภาพนี้อยู่ไหนมันมีการเอาจานเนี่ยมาสร้างคอนทราสต์ให้เกิดจากพื้นที่รอบๆเห็นไหมถ้าวางส้มชุดเนี้ยลงบนกองส้มผมว่าเฉยๆคือมันไม่เกิดคอนทราสต์ไม่เกิดการดึงดูดสายตาแต่พอเขาใช้แพทเทิร์นการซ้ำแล้วสร้างให้เกิดคอนทราสต์โดยการใช้จานมายกทำให้ภาพมันดูมีมิติใช้แพทเทิร์นเพื่อให้ทำมันดูกลมกลืนจำคำผมไว้นะใช้แพทเทิร์นทำให้มันดูกลมกลืนใช้คอนทราสต์เพื่อทำให้ภาพดูมีมิติดูโดดเด่นนะครับเนาะเคลียร์ก่อนนะครับเวลามองคอมโพสพวกนี้อาจารย์ผมนะอาจารย์ที่ผมเรียนถ่ายภาพด้วยเขาสอนเสมอว่าให้คุณหรี่ภาพหรี่ตามองทำตาเล็กมองเพราะอะไรครับเวลาที่คุณหรี่ตามองเนี่ยคุณจะไม่เห็นชัดพอคุณเห็นภาพไม่ชัดคุณจะเห็นภาพลางๆคุณจะเห็นเป็นองค์ประกอบเช่นคุณจะเห็นเส้นภาพนี้ผมว่าจะเห็นวงกลมใช่ไหมครับมีขาวๆอยู่ถ้าในจานนะมีวงกลมแล้วก็มีขาวๆมีลูกครึ่งซีกข้างนอกเป็นวงกลมวิ่งไปหมดมีวงกลมที่เป็นจานเราจะเห็นอิเลเมนต์ชัดแล้วมันจะวางจัดวางเวลาถ่ายภาพเหมือนกันมันก็จะทำให้เราง่ายในการทำงานเนาะเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปดูนะครับการใช้งานแบบนี้นะครับนี่คือแพทเทิร์นและคอนทราสต์นะครับอันนี้อาจจะชัดเรื่องแพทเทิร์นมากกว่าการซ้ำใช่ไหมซ้ำสีอันนี้คอนทราสต์ชัดเจนคอนทราสต์ของคนที่อยู่ในผ้าสีเหลืองภาพนี้ผมถ่ายที่วัดพระธาตุแห่ผ้าขึ้นธาตุปีล่าสุดจะมีผ้าห่มพระธาตุเนี่ยให้เช่าอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยนั่งอยู่ผมก็ไปรอแล้วผมก็ได้ช็อตเนี้ยมาคือผมถ่ายเฉพาะผ้าเหลืองๆมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลามีคนมานั่งผมก็สร้างให้เกิดคอนทราสต์ขออีก1เมนูใครตอบได้บ้างภาพนี้เอาไปส่งเรื่องอะไรได้อีกในหัวข้อ composition จะพิมพ์หรือจะเปิดไมค์มาได้หมดครับ
TikTok 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 มีไหมมีไหมครับมีไหมครับตอบอะไรได้อีกมีใครตอบไหม3 2 1ไม่มีนะถ้าภาพนี้คุณจะเห็นได้ว่าหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ส่งได้ก็คือเรื่องของเส้นนำสายตาสังเกตนี่ไหมปึ้งปึ้งนะครับลายผ้าเห็นไหมฮะที่วิ่งเข้าไปเห็นไหมป๊าบป๊าบนี่ก็วิ่งเข้าไปเห็นไหมมาจบที่ตรงนี้นี่คือเส้นนำสายตาเห็นไหมฮะแถบของริ้วผ้าที่วิ่งเข้าไปแถบด้านข้างแถบด้านบนแล้วมาโฟกัสพอยต์ที่คนที่กำลังนั่งอยู่ซึ่งโดยสีสันด้วยฟอร์มด้วยต่างๆมันผิดแปลกจากออบเจกต์อยู่แล้วมันก็เกิดคอนทราสต์อยู่แล้วแต่จะส่งเรื่องเส้นนำสายตาก็ได้นะศิลปะไม่มีอะไรถูกผิดครับขึ้นอยู่กับการนำเสนอนะนะครับว่าเสียดายจังไม่มีใครโอเคคอนทราสต์นะจบไปนะครับต่อไปครับ foreground and background foreground คือฉากหน้า background คือฉากหลังภาพนี้ผมถ่ายที่สถานี BTS สักสถานีหนึ่งนะผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นตึกเก่าๆนะครับแล้วก็มีศาลพระภูมิตั้งอยู่แล้วก็ถ้าผมไปยืนบริเวณนี้ถ้าผมไปยืนบริเวณนี้เกาะราวตรงนี้แล้วผมก็ถืออันนี้สมมติเนี่ยอาจารย์ขุนตัวอ้วนๆหน่อยถือกล้องถ่ายรูปถ่ายไปผมก็อาจจะเห็นแค่ตัวอ็อบเจกต์แต่ตอนเนี้ยผมถอยไปไกลเลยแล้วผมก็ใช้เสาฟาซาดของกันแดดกันฝนของบริเวณทางลงรถไฟฟ้าแล้วผมก็เห็นสเปซตรงนี้แล้วผมก็เอาอ็อบเจกต์ผมเนี่ยไปวางมันทำให้ภาพมีมิติเพราะมันมีฉากหน้ามันมีฉากหลังนะครับการมีฉากหน้ามีฉากหลังนะครับหรือตรงนี้เขาอาจจะใช้คำว่าใช้กรอบของภาพก็ได้นะในหลายบางตำราอาจจะบอกว่าสร้างเฟรมมิ่งอะสร้างกรอบของภาพก็ได้นะครับทำให้มันมีมิติขึ้นเนาะนะครับไปต่อตรงนี้ครับหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของการ space crop แล้วก็ framing นะครับผมไปถ่ายที่ล็อบบี้ไม่ใช่ล็อบบี้สิมันเรียกว่าเป็นห้องอาหารของโรงแรมหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณชั้น2ผมเลือกที่จะถ่ายห้องอาหารมาแบบครอปคือตัดเฉพาะบางส่วนเห็นไหมครับผมต้องการให้บริเวณนี้เด่นแล้วผมก็ทิ้งสเปซเห็นไหมผมมีสเปซเพื่อไล่เลียงสายตาเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่โผล่เข้ามาก็เป็นองค์ประกอบตรงนี้โผล่มาเป็นองค์ประกอบทำให้โฟกัสพอยต์ของคนเนี่ยมันอยู่แค่บริเวณตรงนี้แต่ซ้ายขวาตรงนี้ก็ไม่ได้ดูโล่งไปเพราะมีการบาลานซ์ถ้าเอางี้นะถ้าตัดตัวนี้ออกไปนะภาพนี้หนักเลยจะหนักมาฝั่งนี้ถ้าตัดเก้าอี้ตรงนี้ออกไปภาพนี้ก็จะหนักเลยถ้าตัดเก้าอี้ชุดนี้ออกไปก็จะหนักเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มี3ฝั่งเนี่ยมาบาลานซ์ทำให้ตรงนี้เกิดจุดเด่นเขาเรียกว่า crop ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป crop หรือ framing เช่นการใช้กรอบภาพนั่นเองเนี่ยคือกรอบภาพเห็นไหมกรอบภาพโดยนัยยะก็คือโฟกัสให้เราเห็นแค่นี้หรือถ้าเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับตัวสันพระภูมิเห็นไหมเนี่ยทำให้เราโฟกัสแค่ตรงนี้นะครับcrop นะ crop กับ framing เนาะสังเกตภาพนี้ดูนะครับภาพล่างคือภาพ final image คือภาพที่ผมครอปมาแล้วภาพบนคือภาพที่ไม่ครอปจะสังเกตเห็นว่าภาพบนก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าพอเราครอปเนื้อหาเราจะชัดเจนขึ้นสิ่งที่เราจะสื่อความหมายมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นถ้าเป็นภาพบนคุณอาจจะเห็นดอกบัวเห็นดอกบัวเห็นใบไม้เห็นฉากหลังใช่ไหมครับมันก็สวยแต่ว่า
เรียกได้ว่ามันไม่กระชับแต่ลองดูภาพล่างครับพอครอปปุ๊บมันทำให้ภาพกระชับขึ้นทั้งในเนื้อหาทั้งอิเลเมนต์เห็นไหมมองนี่วงกลมตรงนี้เป็นวงกลมนะครับมีเส้นตรงนี้เป็นจุดเด่นใช่ไหมครับแล้วก็ลากปั๊บแบบนี้มันทำให้ภาพกระชับขึ้นเนาะทำให้ภาพกระชับขึ้นครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคสุดท้ายครับอันนี้เป็นอิเลเมนต์สุดท้ายแล้วซึ่งจริงๆแล้วในทฤษฎีไม่มีอิเลเมนต์นี้แต่ผมมาตั้งขึ้นมาเองบอกว่าเป็น experimental ก็คือการทดลองนั่นเองพอสุดท้ายแล้วพอคุณเรียนรู้จนมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวคอมโพสมันเป็นคอมโพสหรือการจัดวางองค์ประกอบมันเป็นลายเซ็นของช่างภาพแต่ละคนคุณไปดูภาพของศิลปินคนนี้ก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือสไตล์ของคนเนี้ยใช้แสงใช้ทิศทางใช้อื่นใดก็แล้วแต่ซึ่งมันดูแล้วมันคืองานเขาอะคุณดูงานอาจารย์เฉลิมชัยยังไงก็เป็นของอาจารย์เฉลิมชัยคุณดูงานถวันคุณก็เห็นว่าเป็นอาจารย์ถวันคุณดูภาพถ่ายของผมมันก็เป็นของผมเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีสไตล์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอันสุดท้ายหรือคอมบิเนชันสุดท้ายเนี่ยคือให้ไปทดลองหาองค์ประกอบที่เป็นลายเซ็นของตัวเองเช่นถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งไหมที่พี่แกพกกล้องไปที่ไหนตลอดเวลาแล้วแกก็จะถ่ายตึกเป็นเจ้าพ่อสไตล์มินิมอลอ่ะถ่ายตึกถ่ายอะไรแบบถ่ายมันน้อยๆถ่ายคอมโพสแบบแน่นๆ นั่นอ่ะคือสไตล์ของเขาเลยจนในปัจจุบันนี้ไอ้สไตล์นั้นมันเป็นแบรนด์เนมของเขาแล้วเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เช่นกันผมต้องการจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามหาแนวทางของตัวเองให้เจอแล้วสร้างให้งานตัวเองมันมีลายเซ็นในการถ่ายภาพเนาะแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับเนาะอีกอันนึงที่สำคัญในการถ่ายภาพที่ผมจะเน้นก็คือว่าเรื่องของการรอแล้วก็จังหวะนะครับเป็นส่วนสำคัญเนาะภาพนี้ผมถ่ายที่ปากพนังนะครับประตูโบสถ์สีแดงคอมโพสสวยแต่เหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนึงนะครับผมอาจจะเป็นสายถ่ายแบบสตรีทถ่ายแบบสารคดีนิดๆเพราะฉะนั้นผมชอบที่จะเอาอ็อบเจกต์เช่นคนรถต้นไม้หมาแมวเอาเข้าไปใส่ในภาพสิ่งที่ผมชอบก็คือ1มันมีสัดส่วนที่เปรียบเทียบได้2มันมีมินนิ่งมีเรื่องราวมีการเล่าเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอได้รอนะครับมันจะทำให้เกิดอ็อบเจกต์ที่น่าสนใจนะครับเนาะฟิชชิ่งคืออะไรเอ่ยตกปลาใครจะไปตกปลาอะไรอ่ะคอมเมนต์มาอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอธิบายความนิดนึงสินะเนาะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะครับทีนี้ข้อสรุปที่สำคัญก็คือว่ามันมีคำพูดอันนึงที่ดีมากเลยนะครับพูดโดยบอกว่าช่างภาพที่ดีนะครับใช้จะเป็นคนที่มองเห็นซีนที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นถ้าเอากล้องให้กับคนที่ถ่ายภาพเป็นกับคนที่ถ่ายภาพได้อย่างเงี้ยเราจะถ่ายมาคนละแบบกันงั้นช่างภาพดีๆต้องมองซีนให้ออกก่อนที่จะถ่ายคือคิดก่อนน่ะง่ายๆคือไม่ใช่กดไปเรื่อยๆอ่ะครับคิดก่อนว่าซีนเนี้ยจะต้องถ่ายยังไงถ่ายภาพมันยังไงแล้วควบคุมตัวเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือกล้องก็ตามเราจะต้องมองเห็นซีนนั้นเนี่ยก่อนที่จะถ่ายภาพเนาะแล้วก็ช่างภาพดีๆต้องสามารถใช้ element กับ composition เนี่ยเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นนึกอย่างนี้นะคือลำดับแรกก่อนถ่ายคุณต้องเห็นภาพนั้นก่อนแต่พอหลังถ่ายอ่ะคนอื่นต้องเห็นภาพนั้นอ่ะตามคุณก็คือคุณต้องถ่ายทอดไอ้สิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าให้คนอื่นเห็นโดยการใช้ element composition เพื่อให้มี meaning มีเรื่องราวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำสุดท้ายที่จะฝากไว้สำหรับคลาสนี้นะครับใช่ครับใช่รอออบเจกต์ผ่านมาในกล้องแล้วกดถ่ายคือภาพเนี้ยเช่นขอบคุณมากที่ถามมาคืออย่างภาพเนี้ยสมมุติว่าเราไปเจอเฟรมเนี้ยสวยมากเราชอบอ่ะเราวางไว้มันสวยแล้วก็กดถ่ายไปเลยสวยแต่ว่า
มันจะสวยกว่านี้ไหมถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาเติมเต็มในภาพพอมีเรื่องอะไรก็คือก็ต้องใส่อ็อบเจกต์เข้าไปเช่นคุณถ่ายรองเท้าแตะคู่หนึ่งเนี้ยกับรองเท้าแตะที่เหลือหนึ่งข้างเนี้ยเฮ้ยแล้วอีกข้างมันหายไปไหนคือมันทำให้คนคิดต่อได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณรอได้แล้วคุณเหลือเห็นแล้วว่ามันจะมีคนมามีอ็อบเจกต์อะไรเข้ามาเติมเต็มในภาพเนี่ยก็รอนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพบางครั้งมันเป็นช่วงเวลาของการรอจังหวะเนาะเช่นเดียวกันครับถูกต้องครับก็คือวางเฟรมไว้เลยว่าเราอยากได้ภาพเนี้ยเช่นภาพเนี้ยผมวางเฟรมแล้วแล้วผมก็มีหน้าที่รอแล้วก็ถ้าผมเห็นก็กดเลยครับปึ้ง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 แล้วค่อยมาเลือกเอาเลือกเฟรมที่รถเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เราชอบพอดีจริงๆแล้วภาพนี้ก็จะมีเข้ามาตั้งแต่ตอนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เลยมาตรงนี้เพราะเนี่ยไอ้โหมดนี้เวลาเราใช้เนี่ยถ้ามือถือใครถ่ายรัวครับคุณกดยับเลยฮะถ่ายเบิร์ดโหมดก็ได้กดมาก่อนแล้วค่อยมาเลือกแล้วผมก็เลือกเพราะว่าตรงนี้น่าจะอยู่บริเวณจุดตัดคล้ายๆกันเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นเนาะไปดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งนะครับไปดูตัวอย่างผมมีภาพอีกชุดหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่จะให้คุณดูนะครับก่อนที่จะให้นักศึกษาไปถ่ายกันชุดตัวอย่างนะครับชุดตัวอย่างจะได้ไม่งงนะเวลาไปถ่ายครับเมื่อกี้เราจบที่สไลด์นี้นะสไลด์นี้นะโอเคผมมีภาพตัวอย่างอย่างเงี้ยลองคิดตามนะคือคุณต้องคิดตามจินตนาการตามว่าถ้าคุณไปถ่ายคุณจะไปถ่ายยังไงเช่นภาพเนี้ยคุณคิดว่ามันโดดเด่นเรื่องอะไรน่าจะคล้ายๆกับเรื่องเส้นเรื่องรูปร่างได้นะครับเรื่องของคอนทราสต์ก็น่าจะได้แม้ฉากหลังกับโฟกัสแบ็กกราวด์ก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีความชัดเจนนะครับไปดูภาพต่อไปภาพนี้จริงๆฝั่งซ้ายที่เป็นสีม่วงผมจะเขียนไว้ว่าภาพนี้มันมีความโดดเด่นอะไรแต่ผมลบออกก่อนอยากให้คุณนั่งเดากันเล่นๆอาจจะเพื่อนอีกคนนึงอาจจะมองคล้ายๆกับภาพข้าวเหนียวปิ้งเมื่อกี้ก็ได้นะอันนี้ผมถ่ายที่แผงปลาหมึกนะครับแผงปลาหมึกแห้งนะครับเนาะมันมีตัวนึงหายไปอ่ะน่าสงสารจังเลยส่งเรื่องอะไรดีแพทเทิร์นเห็นไหมมีรูปแพทเทิร์นเห็นไหมแพทเทิร์นการซ้ำคอนทราสต์นะครับน่าจะชัดเจนที่สุดละ pattern and contrast เนาะลองคิดตามนะอาจจะคิดก่อนผมแล้วคิดไม่เหมือนผมได้นะไม่จำเป็นต้องเหมือนผมนะแต่นี่มันคิดมาจากคนที่ถ่ายว่าตอนที่ผมถ่ายผมต้องการเน้นเรื่องอะไรเนาะภาพนี้ล่ะลองคิดดูนะลองคิดดูนะครับภาพข้างหลังนี้ไม่ได้ให้ไปนะไม่ได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวสไลด์มันเยอะเกินไปเดี๋ยวค่อยตัดมาให้นะให้มาดูตัวอย่างให้คิดตามนี้เด่นเรื่องอะไรบ้างครับขีดให้ดูนะครับสมมติปึ้งใช่ไหมมีจุดตัดไหมลองดูสิปั๊บปั๊บนะครับเรื่องคอมโพสได้เรื่องเฟรมมิ่งได้ไหมครับแป๊บนึงขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนเห็นไหมว่าตรงเนี้ยปั๊บเห็นไหมฮะเน้นที่จุดนี้เนาะพอได้ไอเดียนะพอได้ไอเดียนะต้องคิดก่อนนะภาพเนี้ยกล้องผมอยู่ต่ำระดับนี้เลยนะผมใช้เลนส์วายแล้วถ่ายเสยขึ้นไปเพื่อให้ผมต้องการให้คือคุณป้าเป็นแม่ค้ามะนาวเพราะฉะนั้นถ้าคุณถ่ายกดคุณจะได้มุมคือลองคิดดูแล้วกันว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดอะเราอยู่แม่ค้าอยู่นี้ใช่ไหมเราจะอยู่เนี้ยเสมอแล้วมุมที่เรามองลงไปเนี่ยมันเป็นมุมธรรมดาที่ใครๆก็เห็นแต่ผมเลือกที่จะนั่งยองๆกับพื้นแล้วถ่ายเสยขึ้นไปแล้วใช้ก้อนมะนาวทั้งหมดเนี่ยเป็นโฟกัสเพื่อ1บอกให้รู้คุณป้าเขาขายอะไร2ให้เห็นอ็อบเจกต์ด้านหลังว่าอยู่ในบรรยากาศอะไรเพราะผมต้องการเล่าเรื่องว่านี่คือแม่ค้ามะนาวแล้วพอดีที่จังหวะของร่มเป็นสีแดงทั้ง3อันเลยด้านบนแล้วตัดกับมะนาวด้านหน้าสีเขียวภาพนี้ส่งได้หลายหัวข้อเลยแล้วแต่เลยนะนี่คือตัวอย่างนะไปต่ออันนี้ส่งเรื่องอะไรได้บ้างครับลองคิดดูมีคอมโพสเรื่องอะไรได้บ้างมีระยะเห็นไหมฮะมีระยะล่างเส้นลองล่างเส้นดูอีก
เนี่ยพอเราใช้กดนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติพอเรามองเข้าไปในเฟรมหรือเวลาเราเห็นกริดในมือถือเราจะวางคอมโพสอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับผมวางจุดที่เป็นกระท่อมไว้ด้านหน้าตรงจุดตัดเป๊ะเลยมี3ระยะใช่ไหมมีโฟกราวนะครับมีมิดเดิลกราวแล้วก็มีแบ็คกราวนี่คือระยะที่1ระยะที่2ก็คือตัวสะพานไม้ที่สังขละนะระยะที่3มีวางคอมโพสิชันนะครับนะครับแต่ละภาพมันก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันเนาะตรงนี้ตรงบางปูนะตรงบางปูขับรถมาจากนครแล้วก็เวลาวันฝนตกเนี่ยก็จะมีหมอกลงเห็นไหมมีการใช้เส้นนะครับถ้าเห็นบางๆคือภาพนี้ถ้าขยายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีคนหนึ่งยืนอยู่ในหมอกเล็กแต่มันเล็กเกินอ่ะเล็กเกินที่แล้วเขาใส่เสื้อสีขาวด้วยมันก็เลยไม่เด่นเท่าไหร่แต่ผมถ่ายมาผมจะรู้ไงเพราะผมต้องการเก็บโปรโมทตรงเนี้ยคุณเห็นมันเป็นแบบนี้ไหมคือผมชอบฟอร์มอ่ะเห็นไหมฮะฟอร์มของตัวมะพร้าวเนี่ยมันกลายเป็นมันดูทรงมันเป็นบาลานซ์อีกแบบนึงเห็นไหมถ้าภาพนี้ผมจะส่งบาลานซ์เห็นไหมครับซ้ายขวาเกือบเท่ากันแบบไม่เหมือนกันเป๊ะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเท่ากันอ่ะนะครับมันให้รู้สึกมั่นคงเห็นไหมแล้วเส้นต้องตรงนะตรงเป๊ะแล้วขยายไปนะครับผมส่งบาลานซ์ได้แบบนี้นะครับต่อไปอันนี้เส้นเหมือนกันในเชิงของการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเห็นไหมเส้นตั้งเส้นนอนต่างๆนะนี่พวกสถาปัตย์นะเอาไหมพวกสถาปัตย์ดูนะครับนี่ก็คือเส้นเหมือนกันเส้นของต้นไม้เส้นของใบหญ้าเส้นของรากต้นไม้เหมือนกันเลยนะครับเส้นเหมือนกันเลยนะฮะเส้นของใบไม้อันนี้จะใช้เส้นทำสายตาก็ได้นี่ใช้คอนทราสต์ก็ได้นะครับเส้นในนี้เส้นทำสายตาเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นของเชือกเนี่ยที่บางๆที่เป็นโฟกัสนะครับวิ่งเข้าไปให้เราไปสนใจอ็อบเจกต์นี้หรือเงาที่ทอดมาอย่างนี้ทำให้เราสนใจที่บริเวณนี้ครับเส้นอีกเหมือนกันเห็นไหมถึงแม้จะไม่ใช่เส้นจริงแต่ในยะมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางการเห็นเห็นไหมเส้นนี้เป็นตัวเอสเห็นไหมฮะทำให้เราโฟกัสที่เรือที่กำลังเล่นเส้นเกิดจากริ้วน้ำตรงนี้ที่เกาะไม้ขาวใครบ้านอยู่ภูเก็ตเห็นไหมปั๊บที่มันเกิดเส้นเห็นไหมมันทำเป็น leading line เห็นไหมฮะทำให้เราพุ่งตรงความจุดนำเสนอไปที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ใส่เสื้อสีแดงด้วยฟ้าสีฟ้าน้ำสีเขียวหาดสีแดงๆส้มๆใช่ไหมครับมันก็เกิดคอนทราสต์และมีเส้นนำสายตาที่เป็นคลื่นนะครับภาพที่3เห็นไหมเส้นไหมฟ้าตัดกับฉากตัดกับตรงนี้ก็เกิดเป็นคอมโพสิชันที่ลงตัวได้เหมือนกันนะไม่เครียดถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเส้นเห็นไหมครับอันนี้ใต้ของโลหะปราสาทนะฮะเส้นที่เกิดจากการก่อปูนเห็นไหมฮะพอมันโดนแสงเงามันเกิดเป็นเส้นได้เหมือนกันนะครับเกิดเป็นเส้นได้เหมือนกันครับเส้นอื่นๆล่ะมันไม่ได้มีเฉพาะเส้นตรงเห็นไหมเส้นขดนะครับเส้นที่เกิดจากต้นไม้ใบหญ้าแล้วมันขดเป็นสไปรัลเป็นวงแหวนใช่ไหมครับcomposition เรื่องสีสันนะครับเรื่อง foreground background นะครับลองคิดตามเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยด้านซ้ายนะครับด้านขวาเห็นไหมครับแค่เราต้องคิดก่อนว่าเราจะต้องการสื่อสารอะไรนะครับอันนี้เรื่องอะไรได้บ้างเรื่องรูปร่างได้เพราะเราเห็นเงาใช่ไหมครับมีเงาทั้งที่เป็นใบเรือเงาที่ทอดลงมาบนผืนน้ำเห็นไหมภาพลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับแสงลักษณะย้อนแสงหมดเลยนะย้อนแสงคือแสงอยู่ตรงกันข้ามกับจุดที่เราจะถ่ายภาพไปถ้าผมนั่งอยู่เนี้ยแล้วแหล่งกำเนิดแสงอยู่ตรงข้ามผมอะอยู่บริเวณกล้องที่ผมมองอยู่ตอนนี้ผมถ่ายภาพไปปุ๊บจะเกิดการย้อนแสงทันทีแล้วจะเกิดแบบฟอร์มแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับภาพเงาดำหมดเลยนะครับเกิดรูปร่างเนี่ยเหมือนรูปร่างนะนะครับเงาหรือรูปทรงเห็นไหมฮะอันนี้ส่งหัวข้อรูปทรงได้ไหมครับนี้เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆในวัดพระธาตุมีแสงเฉียงมาด้านหลังเห็นไหมฮะนะครับทำให้น่าสนใจได้นะครับอ
นะครับแสงเงาเนาะแสงเงาเห็นไหมครับทำให้อ็อบเจกต์มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแสงเงาเนาะทำให้เกิดเส้นแสงที่ย้อนแสงเข้ามานะครับสีสันก็ได้นะครับมีความชัดเจนดีนะครับอันนี้สีสันเห็นไหมแดงน้ำเงินเหลืองเขียวเห็นไหมครับมีครบเลยในแม่สีนะครับสีสันเห็นไหมฮะคนกำลังรอเรืออยู่ใช่ไหมครับเนาะอันนี้คือเฟรมภาพเห็นไหมเงาที่พาดลงมาทำให้เราโฟกัสที่องค์เจดีย์นะครับเนาะ texture นี่ texture นะครับเนี่ยเสียดายตรงนี้ถ้ามีคนอีกสักคนหนึ่งน่าจะโอเคนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้สิ่งที่อยากให้นักศึกษาทำในช่วงบ่ายนะครับเนาะกำหนดส่งเรากี่โมงดี5โมงนะตามเวลาเรียนนะให้นักศึกษาเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวสกรีนไปก่อนนักศึกษาเห็นสไลด์นี่นะจะมีอยู่8หัวข้อนะให้นักศึกษาเลือกองค์ประกอบนะเลือก art element นะมาคนละ3องค์ประกอบอะไรก็ได้องค์ประกอบละ1ภาพมี3ภาพแล้วนะ3ภาพแล้วนะใครจะเลือก space ใครเลือก color ใครเลือก texture 3ภาพก่อนนะและให้นักศึกษาไปเลือก composition อีก2แบบแบบไหนก็ได้ครับแบบไหนก็ได้ครับวันนี้ไม่เกิน5โมงส่งมา5รูป5รูปนะ5รูปนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะไปรอที่ห้องแล้วก็ใครไม่เข้าใจหรือใครสงสัยมาหาผมผมจะสแตนบายอยู่ที่ห้องนะอาคารเรียนรวมที่แจ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจดีแล้วใครจะไม่มาในห้องก็ได้นะแต่ผมนัดส่ง5โมงวันนี้เดี๋ยวจะตั้งงานไว้ใน Google Classroom เนาะใครที่ยังงงมาหาผมช่วงบ่ายที่ห้องได้ห้องอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วขอดูนะ7นะแป๊บนึงนะครับ07211นะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงตอนนี้สักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งผมจะไปสแตนบายที่ห้องนะครับถ้าใครสงสัยหรือใครมีรูปอยู่แล้วอยากจะถามอาจารย์อันนี้ส่งได้ไหมอันนี้ส่งหัวข้ออะไรจะให้ผมดูเอามาให้ดูที่ห้องนะครับผมจะสแตนบายอยู่ที่ห้องประมาณถึงบ่ายสองครึ่งนะถึงบ่ายสองครึ่งนะครับ1ชั่วโมงนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งประมาณ1ชั่วโมงถ้าใครสงสัยอะไรให้ไปหาผมที่ห้องถ้าใครไม่สงสัยอะไรไม่ต้องเข้าคลาสก็ได้แล้วส่งมาไม่เกิน5โมงเย็นในคลาสรูมนะครับโอเคใครมีข้ออะไรสงสัยถามก่อนเลยครับก่อนปล่อยไปพักเที่ยงครับมีออกไปแล้วตามไหมใครไม่ติดอะไรกดเลข3ให้หน่อยครับในแชทครับโอเคครับสำหรับใครไม่มีคำถามแล้วออกจากคลาสได้เลยใครจะไปถ่ายรูปส่งไม่เกิน5โมงเย็นส่วนใครจะให้ผมดูก่อนผมจะแซนบายอยู่ที่ห้องนะครับ07211บ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองครึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับถ้างั้นไปแล้วมีใครถามอะไรถามได้นะครับช่วงนี้ยังรออยู่